สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันด้วยดีเสมอมาทางช่องทาง YouTube มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขแล้วก็ในเพจด้วยนะครับวันนี้มีมาเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆเก่าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยได้ยินคำว่า1สมอง2มือใช่ไหมครับ1สมอง2มือมีเท่ากันทำไมเราจะทำเหมือนอย่างเขาไม่ได้ทำไมเราจะไม่เก่งเหมือนเขาให้ได้อย่างนี้อันนี้คือมันเป็นคำพูดคำกล่าวในเชิงลักษณะกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นให้เกิดความเก่งเชิงปรัชญาให้แง่คิดนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะ1สมอง2มือเหมือนกันแต่ความเก่งไม่เท่ากันก็เยอะแยะ1สมอง2มือเหมือนกันแต่ชีวิตผกผันดีเร็วร้ายต่างกันก็มีเยอะแยะนะครับอย่างมือตัวอย่างนี้ครับมาดูเส้นสมองที่ค่อนข้างจะยกสูงโอเวอร์อยู่นะครับตัวเส้นสมองกับเส้นชีวิตค่อนข้างห่างเยอะมากๆเลยแหละนะครับจะดีหน่อยที่เส้นมันยาวแล้วก็เชิดลงมาในลักษณะของถึงนวลจันทร์ช่วงบนอยู่นะครับเส้นสมองอย่างนี้คนเห็นก็เลยว่าเอ้ยสมองมันดื้อมันใจตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยนะมีความเก่งมีความดุมีความกล้าในตัวเองนะกล้าคิดกล้าทำนะลักษณะนี้เรียกว่ามีลักษณะความคิดของเนินพฤหัสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะบริลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ในถ้าใครที่เป็นเด็กเนี่ยมันมีความคิดไม่ชอบอะไรแบบว่ามาพูดเยอะพูดมากพูดซ้ำบ่อยๆไม่ชอบในลักษณะสมองแบบนี้นะพูดมาครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะทำเองจะทำช้าทำเร็วเท่านั้นเองอย่ามาพูดย้ำพูดเยอะนะคนที่มีเส้นสมองลักษณะแบบนี้เขาเรียกนั่นแหละมันคือลักษณะของความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับแต่การที่จะดูว่าดื้อหรือมั่นใจดีหรือไม่ดีนี่มันก็ต้องดูทั้งสองมือนะดูเส้นสมองนะมืออีกข้างหนึ่งกับอยู่ในลักษณะที่ปกตินะครับอยู่ในลักษณะที่ปกติไม่ได้ยกไม่ได้ห่างอะไรมากเลยนะปลายก็แหลมคมยาวลงพอดีด้วยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมือซ้ายมือขวานะครับมือซ้ายมือขวาก็ต้องบอกก่อนว่าคือการสั่งงานของประสาทสมองซีกของสมองเนี่ยมันคือฝั่งของจินตนาการนะครับมือข้างนี้มือซ้ายนี่คือการสั่งการคือการจินตนาการการเข้าถึงศิลปะมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งทักษะทางดนตรีทักษะของการแสดงต่างๆนะครับการมองเห็นภาพในลักษณะของ3มิติอันนี้คือสมองซีกขวานี่คือสมองซีกขวาที่มันจะคุมซีกซ้ายก็คือฝั่งด้านซ้ายของมือด้านซ้ายด้วยนะครับการทำงานเนี่ยสังเกตไปดูสังเกตมือคนหลายคนดูเลยนะแต่ละคนนี่จะมีบางคนนี่มือซ้ายมือขวาเส้นมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นสมองซีกซ้ายคุมมือข้างขวาคือฝั่งข้างขวานี่นะครับสมองซีกซ้ายนี่การทำงานของมันก็คือการเรียนรู้ทักษะในเชิงบวกลบคูณหารเลขคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาพวกนี้นะครับการพูดการเขียนในพวกนี้นะครับนี่คือมันจะทำงานต่างกันนะคนที่มีเส้นสมองหรือเส้นต่างๆบนฝ่ามือนี่แหละไม่เหมือนกันไม่เสมอกันนั่นหมายความว่าความเก่งความฉลาดหรือจินตนาการสร้างสรรค์มันก็เลยจะต่างกันด้วยนะเส้นสมองเอาวันนี้เอามาพูดเรื่องเส้นสมองเนี่ยอย่างมือตัวอย่างเนี่ยถือว่ามีเส้นสมองที่แปลกนะครับมันมี3เส้นมาเส้นสั้นๆอันนี้คือเส้นแรกก่อนที่จะมาลักษณะนี้สั้นๆสั้นนี่คือดุคิดเร็วตัดสินใจเร็วหวาดระแวงหวั่นวิตกนะครับนี่อีกตัวนึงนี่ข้างบนเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นประสาทเส้นสมองเหมือนกันนะอันนี้มันจะมาอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะนี่คือเส้นใจของเขาก็ไปอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมันเลยเป็นเส้นสมองที่ค่อนข้างแปลกอยู่ในมือข้างขวาเนี่ยนะในมือข้างขวาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสมองซีกซ้ายจะทำงานในเรื่องของเหตุและผลการตัดสินใจการพูดเชิงทักษะพวกนี้นะครับทีนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าคนที่มีเส้นสมองที่ดูแล้วมันไม่บาลานซ์กันมันสั้นในฝั่งข้างขวาเนี่ยนะมันก็คือการใช้เหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีการเรียนรู้อะไรต่างๆนี่นะถ้าเส้นหนาๆทึบๆนี่สังเกตดูใครเรียนเก่งเรียนไม่เก่งเนี่ยดูที่เนี่ยมือปลายเส้นสมองได้เลยคนที่มีมือข้างขวาเป็นลักษณะอย่างเส้นขาดสั้นๆเนี่ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยมันคือตัวเองทำเพราะมือปนิมันคือข้างปฏิบัติใช่ไหมการคบคนการสังคมกับคนเนี่ยนะครับกลัวอันนี้มันสั้นเนี่ยกลัวเพื่อนไม่เข้าใจไม
ักจะทำอะไรตามอย่างตามคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับการที่มันขาดเนี่ยคือความไม่สมบูรณ์ทางความคิดนั่นแหละการตัดสินใจมันก็เลยจะนำมาซึ่งความผิดพลาดไอ้ตัวนี้มันเป็นลักษณะอารมณ์ล้วนๆเลยที่อยู่สูงสูงเลยแต่อีกฝั่งเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือความห่างระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะโอกาสผิดพลาดในที่นี้ก็คือคุณอาจจะไปคบคนไปตามเพื่อนเฮฮาตามเพื่อนไปในทางที่ผิดหลงในทางที่ผิดหรือไม่ก็ตัวเองนั่นแหละคิดผิดตัดสินใจผิดไปทำในสิ่งที่มันมึนเมามัวเมาตัวเองอย่างนี้นะครับการที่เส้นมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันคือขาดมือข้างไหนก็ตามความหมายที่บอกก็คือซ้ายกับขวาเนี่ยมันแยกกันทำงานเหตุผลทักษะหรือฝั่งจินตนาการคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะเรียนไม่เก่งเห็นไหมในอดีตจบแค่ป.4แต่มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมือข้างซ้ายเนี่ยเส้นจะเด่นเส้นจินตนาการเส้นสร้างสรรค์พลังความทำงานเนี่ยจะดีกว่ามือข้างขวาอีกอย่างนึงนะครับเส้นสมองเนี่ยมันยังบอกลักษณะการเลือกอาชีพของคนที่จะทำได้เหมือนกันการเลือกอาชีพของเจ้าของมือนะว่าจะชอบไปในทางลักษณะแบบไหนนะครับหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเนี่ยตรงปลายเส้นเนี่ยจะแตกออกเป็นง่ามเป็นวีที่สวยอย่างนี้นะสมองลักษณะแบบนี้เนี่ยสมองนักบริหารธุรกิจใครที่มีเส้นสมองลักษณะแบบนี้นะฉีกอาจจะฉีกขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือประมาณว่าชอบในลักษณะของการที่จะทำธุรกิจที่มันมีลักษณะของการลงทุนการลงทุนใหญ่เพราะจุดที่มันลากลงมาเนี่ยนะมันจะให้อารมณ์ในลักษณะของการวางแผนและความคิดแผนการต่างๆแต่เส้นตัวนี้2ไอ้ที่มีลักษณะเชิดเข้ามานี่อย่างนี้บ้างก็คือต้องการความสำเร็จที่เร็วมันคือเข้าเนินอาทิตย์เนี่ยคือต้องการความสำเร็จมันจะได้ความหมายของเนินอาทิตย์เข้ามานะครับคือการดูเส้นสมองเนี่ยต้นเส้นอยู่ตรงไหนปลายเส้นชี้ไปหาเดินอะไรเราก็แค่บวกความหมายของมันนะเข้ามาหาเดินอาคารสูงถ้าเมื่อเข้ามาหาเดินอาคารสูงเยอะๆนะหาอาคารสูงเยอะๆจะมีลักษณะกล้าคิดกล้าเสี่ยงเล่นลูกสิ่งเสี่ยงนะอันนี้จะเล่นท่ายากนะชอบเล่นท่ายากในลักษณะของการทำมาหากินมีลักษณะของการเสี่ยงการพนันขันต่อเข้ามาอย่างนี้นะงานที่เป็นลักษณะแบบนั้นอะไรที่มันเสี่ยงๆทึบๆท้อๆอะไรพวกนี้นะคือยกตัวอย่างให้ฟังคือยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเส้นพวกนี้ไม่มีหลอกหายอย่างเงี้ยในลักษณะนิสัยก็จะชอบความเสี่ยงที่มันลดลงมาอีกลักษณะหนึ่งนะมาทางธุรกิจนั่นแหละเพราะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันชี้เข้าหาเดินทางการสูงเนี่ยความกล้าความเสี่ยงตัวนี้มันก็เลยจะถูกบั่นทอนให้ลดน้อยลงด้วยแต่ทีนี้บังเอิญว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมีเส้นสมองที่แบบว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันไม่ได้สวยอย่างที่ขีดให้ดูมันก็จะมีเกาะจะมีเกาะมีอะไรมาติดขยึกขยักบ้างขาดบ้างชำรุดบ้างอย่างนี้นะครับในตัวเส้นนี้สมองนี้นะไอตัวเกาะเนี่ยนะมันก็มีในลักษณะทั้งให้คุณและให้โทษเหมือนกันสำหรับผมนะผมมองว่าไอตัวเกาะนี่มันมีทั้งให้คุณให้โทษนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนจะเป็นโทษเป็นคุณอันนี้มันจะมีจุดตำหนิจุดอะไรที่บอกเราได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเส้นสมองลักษณะแบบนี้ล่ะนะครับอย่างที่ขีดที่ดูนี่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของรูปแบบของเส้นสมองหวาดระแวงแล้วดีนะครับเพราะตัวข้างบนคือหวาดระแวงไอ้ตัวข้างล่างนี่มันยาวมันก็คือคิดอะไรที่มันยืดยาวขึ้นกว่าเดิมมันก็เลยกลายเป็นดีเพราะไอ้ตัวนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบของสมองหวาดระแวงแล้วดีทำไมจึงหวาดระแวงก็มันมาอยู่ใต้อาณาเขตของเรือนเสานะมันสั้นอ่ะมันสั้นมันเร็วมันตัดสินใจมันหวั่นวิตกนะครับแต่ตัวยาวมันลงมาถึงเดือนจันทร์เนี่ยมันเลยคิดอะไรที่ยืดยาวได้นะแต่ว่าใครมีเส้นสมองในลักษณะธรรมดานะครับคือเรียบๆง่ายๆไม่ได้มีเกาะไม่ได้มีอะไรมาติดอย่างมือตัวอย่างก็ถือว่าเรียบนะเรียบคมมาอย่างนี้ในลักษณะของการเลือกการทำงานก็จะชอบในลักษณะที่งานประจำงานที่กินเงินเดือนนะชอบงานที่ว่ามีให้กินมีเงินให้ใช้ให้ประจำตำแหน่งพวกนี้ยาวๆนะเพราะเส้นมันเรียบมันไม่มีเส้นของชั้นเชิงเข้ามาบวกไม่มีลักษณะของเส้นที่ว่า
มันจะฉีกมันจะแตกเข้ามาในฝั่งของดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ลงไม้ลักษณะแตกออกมาเยอะๆนะมันก็เลยเป็นลักษณะธรรมดาชอบงานมีเงินเดือนมีตำแหน่งถ้าเกิดว่ามีเส้นสมองลักษณะอย่างนี้อย่างมือนี้นะครับตรงๆเลยเข้าเดินอังคารสูงนี่เนินในความหมายของเนินอังคารสูงนี่นะมันมีทั้งเนินรวดเร็วแล้วก็เนินพิฆาตนะครับมันมีทั้งรวดเร็วและพิฆาตมันจะแบ่งซ้อนๆกันอยู่นะครับทีนี้ในตัวของเส้นสมองนี่นะครับไอ้ที่ว่ามันเป็นเกาะติดนี่มันจะมีอยู่ในลักษณะของลีลาของเส้นสมองนะคือถ้ามันไปแบบแนวตรงๆก็คือมาปกติก็คือตรงๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบปกติแต่ถ้ามันผิดปกติก็คือเส้นมันจะย้อนกลับนะครับมันเส้นจะวิ่งย้อนกลับตัดกลับมาอย่างนี้เนี่ยในมือตัวอย่างก็มีให้ดูนะก็คือเส้นนี้นะครับมันจะเป็นเส้นที่วิ่งย้อนเนี่ยตัวนี้นะกลับมันเลยกลับเป็นเกาะเนี่ยวิ่งย้อนกลับมาอย่างนี้มาตัดมาตัดเส้นวาสนาของตัวเองอีกทีหนึ่งย้อนกลับนี่มันคือเสียหมดนะไอ้ทำมันเป็นเส้นลักษณะของย้อนกลับอย่างนี้นะครับเป็นวิ่งลักษณะย้อนกลับแล้วมันคือโอกาสของการเสียเปรียบคนอื่นมันคือความเครียดที่มันจะแฝงรอเราอยู่ในลักษณะของการบริหารเนี่ยมันก็คือความผิดพลาดในช่วงที่เส้นนี้มันวิ่งย้อนมันจะมีความทุกข์ความเครียดเข้ามาสอดแทรกในช่วงนั้นถ้ามันเป็นลักษณะมาตัดเส้นวาสนาย้อนตัดเส้นอาทิตย์มันจะเสียไปเรื่องงานเรื่องเงินนะมันจะเสียไปทั้งเรื่องงานเรื่องเงินในลักษณะตัวเองต้องอยู่ในลักษณะจำยอมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวเองบางครั้งก็ไม่ได้เลือกแต่มันจะมีเหตุการณ์มาบีบบังคับให้ต้องเลือกให้ต้องตัดสินใจไอ้ตัวที่เส้นมันวิ่งย้อนกลับนะก็ในความหมายของมันก็คือความวุ่นวายการมีเล่ห์เหลี่ยมความไม่ซื่อความไม่ซื่ออย่างเงี้ยความไม่ซื่อในตัวนี้มันรวมถึงตัวเองเป็นหรือคนอื่นทำให้เป็นหรือคนอื่นมีฝ่ายมากระทำถ้ามันติดนะไอตัวเขามาเกาะนี่นะครับถ้าเป็นด้านสุขภาพจะค่อยได้ป่วยแล้วก็รวมไปถึงการไหลเวียนของเลือดที่มันไม่ดีในลักษณะความคิดของคนมันก็เลยจะมีลักษณะแปลกๆคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันเนี่ยถ้าในเกาะตัวนี้ถ้ามันมีเส้นสมมติสมมุติว่ามันมีเกาะในลักษณะอย่างนี้ปั๊บขึ้นมานะแล้วก็มีเส้นผ่าทะลุขึ้นไปอย่างนี้ออกไปตำแหน่งนี้นะเลยนะในตำแหน่งที่มันเป็นเกาะจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนี่มันคือเส้นตัวนี้มันมักจะเกิดอยู่บนเส้นสมองมันหมายว่าคนคนนั้นค่อนข้างจะมันฉลาดแบบมีชั้นเชิงแบบมีเหลี่ยมนะใช้ความฉลาดไปในทางที่แบบว่าซิกแซกพลิกแพงเป็นนะนั่นแหละมันคือเลยว่ามีทั้งดีและเสียเพียงแต่ว่าจะถูกนำไปใช้ในลักษณะแบบไหนการซิกแซกการพลิกแพงการรู้หลบรู้หลีกมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดซะทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้กับงานแบบไหนนั่นเองผมจึงหวังว่าไอ้ตัวเกาะเนี่ยมันจึงไม่ได้สิ่งที่เลวร้ายไปทั้งหมดเกาะที่มันให้โทษน้อยก็คือมันจะเป็นลักษณะรูเรียวนะเป็นลักษณะรูเรียวแต่ถ้าเป็นลักษณะกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้โทษอย่างเดียวนะโทษอย่างเดียวแต่ถ้ามีเกาะลักษณะเหลี่ยมๆก็มีนะเส้นมันจะตัดกันเป็นลักษณะเหลี่ยมๆนะครับก็ตัดเป็นลักษณะเหลี่ยมๆนี่อันนี้ไม่ให้โทษนะตัวนี้จะเป็นในลักษณะให้คุณซะมากกว่าตัดเป็นลักษณะเดียมส่วนมากตัวนี้มันจะอยู่บนเส้นสมองนะคือนี่มันจะเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมมีมุมนะมันก็จะถูกมีมันหมายความว่าคนคนนั้นน่ะจะใช้สมองไปในทางลักษณะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นมันจะเก่งนะมันไม่โง่แหละมันไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนซื่อบื้อเลย 100% เลยล่ะถ้าเป็นลักษณะก่อที่มันเป็นเหลี่ยมๆจะส่วนมากจะอยู่คนของเส้นสมองกับเส้นชีวิตเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเก่งในลักษณะเชิงในลักษณะของการแนะนำการนำเสนองานการชี้แนะงานการอธิบายให้คนฟังเป็นไอ้คนที่มีลักษณะก่อที่มันเป็นเหลี่ยมๆนะ
ไม่ได้เยอะไม่ได้มากอย่างที่ขีดให้ดูหรอกเพียงแต่ขีดให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆอาจจะสองสามอันสี่อันนี้เล็กๆเหลี่ยมๆนะสังเกตดีๆมันจะต่างกับที่เป็นเกาะกลมๆไอ้ถ้าเป็นเกาะกลมๆหรือครึ่งวงกลมอันนั้นอะวุ่นวายยุ่งนะลำบากลันทดซะหน่อยหนึ่งนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมากปัญหาทางเส้นสมองนี่มันก็ยังมีไอ้ตัวสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมอย่างมือนี่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนกันสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะเป็นเส้นที่มันตัดกันนั่นแหละนะหรือจะมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็มีลักษณะของการตัดกันสามเหลี่ยมตัวนี้มันก็เลยจะมีทั้งคุณทั้งโทษเหมือนกันสามเหลี่ยมตัวนี้มันคือเหลี่ยมอะไรมันก็คือชั้นเชิงความฉลาดนะชั้นเชิงความฉลาดเป็นมีแต่ข้อเสียมันคือการกดทับมันคือความยุ่งยากมันคือความยุ่งยากที่มันทับอยู่บนเส้นสมองมันคือปัญหาที่ต้องหนักที่ต้องเจอสามเหลี่ยมที่ว่านี้ข้อดีถ้าคุณผ่านกับมันไปได้คุณจะเป็นคนที่ฉลาดทันคนได้นะแต่ว่าก่อนที่คุณจะฉลาดทันคนเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้มันจะให้โทษก่อนคุณจะต้องเสียเปรียบคนอื่นก่อนถูกเอาเปรียบก่อนอย่างเงี้ยเพราะเหลี่ยมเนี่ยมันคือเหลี่ยมมุมชั้นเชิงทางความคิดของเจ้าของมือด้วยเหมือนกันมันอยู่เนินไหนตรงเนินอะไรมีเส้นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยความหมายมันก็จะถูกดึงถูกเปลี่ยนไปตามลักษณะของเนินและเส้นนั้นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือในลักษณะของการดูเส้นสมองเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอยู่พูดมานี่ก็ไม่ใช่ว่าอธิบายได้ละเอียดเท่าไหร่หรอกนะบางทีมันก็หลงก็ลืมอยู่เหมือนกันนะคือว่าละคนมันบ่ได้นุ่มไปนานะคนบ่ได้นุ่มไปนานะมันก็เลยหลงและลืมแน่เนาะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาบอกมาเนี่ยนำมือนั้นมือนี้มาเสนอเนี่ยไม่ได้มีเจตนาหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดเกิดความเสียหายนะครับเพียงแต่พูดในเชิงลักษณะของการแนะนำจึงต้องยกภาพนั้นภาพนี้เข้ามาประกอบบ้างเพื่อการเรียนรู้ในการเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ